ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการเซตเครื่องขั้นเริ่มต้นนะครับอันนี้เราเสียบปลั๊กแล้วจะมีให้เรากดปุ่มเซตนะครับเพื่อที่จะเซตอัพแล้วกดปุ่มอันนี้ปุ่มเซตนะครับส่วนปุ่มหน้าเป็นปุ่มลดอุณหภูมิปุ่มขวาเป็นปุ่มเพิ่มอุณหภูมิแล้วก็เพิ่มเวลาลดเวลาครับเรากดปุ่มเซตนะครับปุ๊บรู้สึกว่าเซตสตรีมเทมก็ผมขอตั้งอุณหภูมิเป็นจะกดทีละครั้งหรือกดค้างก็ได้นะครับขอตั้งอุณหภูมิสตรีมมาที่80องศานะครับเสร็จแล้วเรากดเซตครับจากนั้นเราก็ตั้งอุณหภูมิสตรีมของเราเนี่ยอุณหภูมิ1เนี่ยผมขอตั้งเป็น2นาทีนะครับแล้วก็กดเซตต่อมาเซตเบรกก็คืออุณหภูมิอบนะครับก็ตั้งเป็น70ครับแล้วกดเซตอีกทีนึงเวลาผมตั้งเป็น2นาทีนะครับแล้วเราก็กดเซตครับนี่แล้วก็อันนี้คือที่เราเซตเอาไว้นะครับ80องศาอุณหภูมิสำหรับการนึ่งส่วนนี้เป็นอุณหภูมิณปัจจุบันนะครับก็จะรอให้ทีนี้ถึง80องศานะครับแล้วเวลาก็จะเริ่มนับถอยหลังเอาอุณหภูมิถึงตามที่เราเซตไว้เวลาจะเริ่มนับถอยหลังนะครับนี่ครับเวลาที่เรานึ่งนะครับถ้าเวลาหมดปุ๊บเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับพอเวลาตัดปุ๊บเครื่องจะเข้าสู่โหมดเวทนะครับก็ต่อไปนะครับก็เข้าสู่เมื่อมันเวทเสร็จแล้ว6นาทีนะครับก็เข้าสู่กระบวนการอบนะครับโดยเราก็รออุณหภูมิแบบณปัจจุบันให้มันถึงตามที่เราเซตนะครับคือ70องศาครับถึง70องศาตามที่เราเซตไว้นะครับเวลาจะนับถอยหลังแล้วก็คอยจะหยุดการทำงานนะครับครับพอเวลาอบถึงศูนย์นะครับเครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้วนะครับแปลว่าถ้าเราจะทำใหม่แล้วก็กดปุ่มเซตครับก็จะกลับมาที่หน้านี้มาเซตค่าเวลาเหมือนกันครับ